เปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวพรีเซนต์อร่อยเข้าเลยเห็นไหมคะว่าพอเราถึงวัดพระเขี้ยวแก้วแล้วเนี่ยศูนย์อาหารแม็กเวลเนี่ยอยู่ใกล้มากๆเลยล่ะค่ะแค่เยื้องเข้าไปนะคะเยื้องไปตรงฝั่งอีกถนนนึงอะค่ะเห็นไหมคะสีส้มๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูกันให้ชัดๆอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะสีส้มๆเขียวๆเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะเราก็เดินเข้าไปกันเลยและแน่นอนค่ะว่าอาหารที่เราจะทานเนี่ยก็คือข้าวมันไก่เทียนๆนะคะซึ่งเป็นข้าวมันไก่เจ้าดังมากๆเลยค่ะวิธีสั่งก็ง่ายมากเลยค่ะเราสั่งกับเจ๊คนนี้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เดินไปอีกล็อกนึงเพื่อไปรับอาหารค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของข้าวมันไก่ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์อาหารแม็กเวลนะคะแล้วเราก็ซื้อข้าวมันไก่เทียนเจ้าดังค่ะต้องถามน้องตุ๊กตากันค่ะว่าหิวหรือเปล่าคะบ้าแล้วค่ะเป็นลมอยู่แล้วนะคะแล้วอาหารน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะคะเรามาดูกันว่ารสชาติจะแตกต่างจากข้าวมันไก่ไทยหรือเปล่าเหมือนที่ไทยไหมของคุณล่ะครับรู้สึกอร่อยเหมือนอร่อยกว่าที่ไทยนะไก่นุ่มมากแล้วก็มีน้ำราดดำๆก็มันเลยทำให้อร่อยขึ้นเยี่ยมมากเลยค่ะคนนี้เขาบอกว่าร้านข้าวมันไก่เทียนอร่อยเนี่ยต้องขอบอกว่าคำพูดนี้ถูกต้องเลยค่ะอร่อยจริงๆราคานะคะ$35เท่านั้นเองค่ะถ้าเทียบกับฟู้ดคอร์ททั่วไปนะคะถือว่าถูกมากๆเลยแค่ขอตัวไปทานกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราสองคนลมจะตับแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้นะคะที่แพรถืออยู่ชื่อว่าโลจักไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคือมันเป็นขนมของสิงคโปร์นะคะเขาจะใส่แตงกวาแล้วก็น่ากลัวมังคะถ้าแพรจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็นคลุกกับซอสของเขาอะค่ะเดี๋ยวเราจะลองทานดูนะคะไม่รู้จะจิ้มโดนอะไรเลยนะคะมันคือคล้ายๆเต้าหู้ทอดอะค่ะแต่ว่าปรุงรสด้วยซอสที่อร่อยมากแล้วก็มีทั้งผักเป็นลาบบัวแล้วก็ในตัวแตงนะคะอร่อยได้ถั่วอร่อยนะคะอร่อยมากต้องนึ่งการมาซื้อน้ำเต้าหู้กับข้าวมันไก่นะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่แพรรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นเสน่ห์ในการท่องเที่ยวมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้พูดคุยกับคนท้องที่นะคะเดี๋ยวจะเจอคุณลุงนะคะที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกับแพรค่ะเขาขายข้าวมันไก่คือเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายข้าวมันไก่ให้แพรเลยนะคะเขาแค่พูดคุยกับพวกเราอะค่ะคือตอนแรกไม่สนิทกันไม่รู้จักกันแทบจะไม่คุยกันแต่ว่าพอหลังกล้องเนี่ยคือคุยกันเยอะมากเลยนะคะเจ้าข้าวมันไก่สำหรับน้ำเต้าหู้กับเต้าหู้เนี่ยแพรว่าค่อนข้างที่จะธรรมดานะคะทานที่ไทยเนี่ยถูกกว่าแล้วก็อร่อยกว่าแต่ที่นี่เนี่ยจะมีพุดดิ้งถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ำถั่วค่ะเห็นคนมาสั่งทานเยอะมากเลยค่ะร้านนี้แพรคิดว่าน่าจะมีอะไรอร่อยๆเยอะนะคะซึ่งเพื่อนๆก็อย่าสั่งอย่างที่แพรสั่งนะคะสั่งเป็นพุดดิ้งถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองใส่โอรีโอใส่เฉาก๊วยน่าจะอร่อยกว่าค่ะและนี่ก็คือร้านข้าวมันไก่ของคุณลุงที่แพรนั่งคุยด้วยค่ะเราซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือซื้อยังไงเยอะแค่ไหนนะคะก็คุ้มค่ะเพราะว่าเที่ยวมา3 รอบที่นี่ถูกสุดแล้วค่ะ ขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าร้านลุงเนี่ยไม่ได้อร่อยเท่าข้าวมันไก่เทียนค่ะแต่เพราะว่าสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้แพลคิดว่าถ้าแพลไปสิงคโปร์อีกเนี่ยแพลจะไปกินข้าวมันไก่ร้านเทียนแล้วก็จะไม่ลืมซื้อร้านคุณลุงกลับบ้านสักห่อ2ห่อค่ะเพราะว่าอยากที่จะสนับสนุนแกจริงๆแกทำมา20 ปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพลคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อชาแนลค่ะจากชาแนลเดิมที่ชื่อว่าเพลงอินโพน Travel and Fashion นะคะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยที่เซิร์ชง่ายๆค่ะก็คือเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวไม่ว่าจะเซิร์ชใน Google Facebook หรือว่า YouTube นะคะก็จะเจอหน้าแพลวเนี่ยแหละค่ะเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำแรกเลยยังไงก็ขอฝากชื่อใหม่ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะอาจจะไม่ชินแต่แพลวอยากจะบอกว่าชื่อนี้เนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวแพลวมากที่สุดค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรสนุกมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะและขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย